ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง South Bauru ฟุตบอลที่สวยงามของเราไม่เห็นจะเป็นเรื่องน่าอายเลยสักนิดธีรธรบุญมาทันนะครับผมกัปตันทีมชาติไทยในชุดนี้ได้มองว่าผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยนั้นบุกไปพ่ายแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นเละเทะถึง5ประตูต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องมวลที่1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใดนะครับแต่จะทำให้ทีมนั้นเห็นข้อบกพร่องแบบใหญ่โหวนะครับผมก่อนที่จะไปลุยทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างเอเชียนคัพ2023ทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพนะครับผมโดยธีรธรบุญมาทันในเกมนี้นะครับตัวเขามีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับก่อนที่จะถูกส่งลงสนามช่วงครึ่งหลังนะครับโดยทัพซามูไรบูของฮาจิเมะโมริยาสุนะครับผมมารัวยิง5ประตูรวดเลยในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็เอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยอย่างที่เห็นกันนะครับผมโดยจะอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับผมได้ตอบกับสื่อญี่ปุ่นว่าดีใจมากๆเลยครับที่ได้เล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นทีมระดับโลกในเวลานี้พวกเรานั้นมีเกมอุ่นเครื่องถึงประเทศญี่ปุ่นเชื่อได้ว่าทุกคนนั้นได้รับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กลับไปแน่นอนครับผมส่วนตัวผมมองไปถึงการเตรียมทีมสำหรับเอเชียนคัพที่ใกล้เข้ามาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วผมว่าต้องมองความแพ้ให้เป็นแรงผลักดันในการก้าวต่อไปที่ดีมากขึ้นเราอาจจะแพ้ก็จริงแต่ผมเชื่อว่าเฮดโค้ชนั้นจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในเกมนี้และกลับไปปรับปรุงให้ทันก่อนเอเชียนคัพแน่นอนครับผมเราไม่มีโอกาสเตรียมทีมแบบจริงจังสักทีมีโอกาสซ้อมนิดหน่อยก่อนมานะครับต้องเรียนรู้จากความแพ้ในเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใดเพราะพวกเขานั้นเป็นทีมระดับโลกจริงๆขนาดในครึ่งแรกนะครับพวกเขานั้นส่งผู้เล่นระดับเจลีกเกือบครึ่งทีมลงมาเจอกับเราพวกเรานั้นยังเป็นรองเลยและพอครึ่งหลังเท่านั้นแหละครับส่งตัวยุโรปลงมาก็เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขานั้นอยู่ในระดับไหนและเราอยู่ในระดับไหนนะครับเฮดโค้ชอย่างมาซาระอิชิอิก็ไม่อยากให้พวกเรานั้นเล่นเกมรับมากจนเกินไปเขาอยากให้พวกเรานั้นเดินหน้าหาคู่ต่อสู้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะทีมชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นทีมระดับโลกและทีมชาติไทยของเรานั้นพยายามเดินหน้าเพรสซิ่งแต่ว่าคุณภาพนั้นมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็นี่นะครับผมคือคำกล่าวของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันกัปตันช้างศึกทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับผมก็ตอบได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับแพ้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูรูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยมันมีทรงมากขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยอิชิอิแต่อย่างใดนะครับผมโดยสำหรับทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมลงสนามในทัวร์นาเมนต์ต่อไปในศึกเอเชียนคัพ2023นะครับแต่ว่ามาแข่งในปี2024นะครับที่ประเทศกาตาร์แข่งขันระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับโดยทีมชาติไทยนะครับอยู่กลุ่ม F ร่วมกับซาอุดิอาระเบียนะครับโอ้โหยักษ์ใหญ่ของเอเชียอีกรายนะครับแล้วก็โอมานแล้วก็คีร์กีสถานนะครับถือว่าก็มีโอกาสเก็บชัยชนะและลุ้นผ่านเขารอบไปพอสมควรเลยนะครับสำหรับโอมานแล้วก็คีร์กีสเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายแต่อย่างใดนะครับโดยในเกมแรกนะครับจะมีคิวประเดิมสนามพบกับคีร์กีสถานในวันที่16มกราคมนี้เวลา 3:30 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ไม่ดึกมากเท่าไหร่ก็ลุยไปจัดไปเชียร์ทีมชาติไทยให้สุดใจครับผมเอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกระชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องเซาสปอโรฟุตบอลที่สวยงามของเราเนี่ยแหละครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ